ที่สองของวันที่1นึ่งเมษายน2524ขณะที่พลเอกเปรมตินาสูรานนท์ผู้เป็นทั้งนายกรัฐมนตรีและผู้บัญชาการทหารบกได้เกิดรัฐประหารขึ้นผู้ลงมือค้นป่าก็ล้วนเดิเป็นลูกน้องคนสนิทของป่าหรือลูกป่าเองทั้งนั้นโดยมีพลเอกสันจิตปฏิมารองผู้บัญชาการทหารบกถูกยกให้เป็นหัวหน้าคณะแต่กลุ่มผู้ลงมือปฏิบัติการก็คือขบวนการยังเติก กลุ่มนายทหารหนุ่มที่มีบทบาทสำคัญในกองทัพอาทีเช่นพันเอกมโนลลรูปขจรพันเอกประจักษ์สว่างจิตทั้งยังมีพลโทวสินอิสรางกูลณอยุธยาแม่ทัพภาคที่หนึ่งซึ่งถือว่าเป็นกองกำลังสำคัญที่คุมกรุงเทพมหานครเป็นฐานอำนาจทางการเมืองของรัฐบาลทหารมาทุกยุคเข้าร่วมก่อการด้วยทหารของฝ่ายปฏิวัติ ในเคลื่อนกำลังออกคุมจุดสำคัญทั่วกรุงเทพมหานครตั้งแต่สองนาฬิกาเป็นต้นมาโดยตั้งกองบัญชาการที่หอประชุมกองทัพบ,บกออกประกาศทางสถานีวิทยุก,กระจายเสียงแห่งประเทศไทยว่าการปฏิวัติครั้งนี้มีพลเอกสันจิตปฏิมารองผู้บัญชาการทหารบกเป็นหัวหน้าคณะผลโทวสินอิสรางกูลณายุธยาแม่ทัพกองทัพภาคที่หนึ่งพลเรือเอกสมุทรสหานาวิน ผู้บัญชาการทหารเรือผลอากาศเอกพนเนียงการตารัสผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นรองหัวหน้าคณะและพันเอกมูนลนุปขจรผู้บังคับการกรมทหารม้าที่4รักษาพระองค์เป็นเลขาธิการคณะปฏิวัติทั้งยังออกคําสั่งปลดพลเอกเปรมจากตําแหน่งผู้บัญชาการทหารบกเป็นนายทหารนอกราชการตามธรรมเนียมของการยึดอํานาจแบบนี้จะต้องยึดกระบอกเสียงไว้ให้ได้มากที่สุด หลังจากที่ได้นำทหารยึดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสั่งให้สถานีวิทยุทุกแห่งถ่ายทอดเสียงจากสถานีแห่งนี้แล้วพันเอกประจักษ์สว่างจิตและพันเอกสาครกิจวิริยะแกนนำคนสำคัญของคณะปฏิวัติก็นำกำลังไปยึดสถานีโทรทัศน์ต่อไปเมื่อทหารของคณะปฏิวัติไปถึงสถานีโทรทัศน์ช่อง9อสมทในเวลาตีห30นายผลิตอุปธร,รมพานน์ โคศกคนดังกำลังเตรียมจะอ่านข่าวภาคเช้านายทหารคณะปฏิวัติได้ยื่นถแถลงการให้นำไปอ่านออกอากาศนายผลิตยังไม่ทราบข่าวการยึดอำนาจเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาจึงว่าจะขอนำไปปลึกษารนายประมิสุตบุตรผู้อำนวยการเสียก่อนทันใดปืน11มมประจำตัวนายทหารปฏิวัติก็ถูกกระชากขึ้นมาจากเอวตกไปที่ใบหน้าของโคศกคนดังอย่างแรงฝันร่วงไปสามสี่เลือดกลบปาก และสลบคาที่เพื่อนๆรีบนำส่งโรงพยาบาลข่าวภาคเช้าของช่อง9วันนั้นจึงเป็นถแถลงการและคำสั่งของคณะปฏิวัติในเวลา10นาฬิกาของวันที่1เมษายนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาซึ่งมีหมายกำหนดการวันประสูติสเมษายน และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์ได้เสด็จออกจากพระตำหนัก,กจิตรดาละหงฐานโดยรถพระที่นั่งมุ่งสู่จังหวัดนครราชสีมามีรายงานข่าวว่าในขบวนเสด็จนี้พลเอกเปรมตินสูรานนท์ได้ร่วมขบวนเสด็จไปด้วยตลอดเส้นทางมีเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพอากาศบินถวายการเอารักขาจนถึงโคราชเวลา13นาฬิกา30นาที ขบวนเสด็จถึงค่ายสุรานารีกองทัพภาคที่สองพลเอกเปรมในทูลเชิญประทับที่สมสรลื่นเริงชัยนำพลโทลักษณ์สาลิคุปแม่ทัพภาคที่สองพลตรีอาทิตย์กำลังเอกรองแม่ทัพภาคที่สองพลตรีพักมีนากนิตรองแม่ทัพภาคที่สองพลตรีสุวรรณรัตนเสวีผู้บัญชาการพลสามเข้าเฝ้าและอัญเชิญทุกพระองค์เสด็จสวยพระกยาหารที่บ้านพัก นากมัชาการช่วยรบสองถนนสืบสิริ15นาฬิกาพลตรีอาทิตย์กำลังเอกได้ให้ในายเลือดหงพักดีผู้ว่าราชการจังหวัดเรียกผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ทุกฉบับในจังหวัดและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมาพบที่บ้านพักเพื่อให้พลเอกเปรมแถลงข่าวนักข่าวพากันตื่นเต้นไปตามกันเมื่อเหลือไปเห็นสมเด็จพระเทพ ประทับปฏิสังฐานกับคณะผู้ตามเสด็จอยู่อีกห้องพลเอกเปรมซึ่งใช้เชิงหลบกลุ่มยังเติอกออกจากบ้านสี่เสามาได้เล่าความเป็นมาให้ประชาชนที่กำลังงงงานทราบข่าวจากทางด้านรัฐบาลเป็นครั้งแรกตอนหนึ่งว่าเมื่อเวลาประมาณ20นาฬิกาคืนวันที่31มีนาคมศกนี้ได้มีกลุ่มนายทหารระดับผู้บังคับการกลมมาพบผมและชักจูงให้ผมทาการปฏิวัติ โดยอ้างเหตุผลในเรื่องความเสื่อมโทรมของสังคมตลอดจนความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนกลุ่มนายทหารเหล่านั้นได้กล่าวถึงการใช้อำนาจในลักษณะประเด็จการเพื่อแก้ปัญหาทั้งปวงตัวผมเองได้ตระหนักถึงปัญหาต่างๆดังกล่าวแล้วเป็นอย่างดีดังจะเห็นได้ว่ามีการกำหนดนโยบายเพื่อแก้ปัญหาต่างๆและทุ่มเททรัพยากรของชาติทั้งสิน้นเพื่อการนี้อย่างที่สุดอย่างไรก็ตาม ผมไม่เห็นด้วยในแนวทางการแก้ไขของนายทหารกลุ่มนี้ซึ่งมีรูปแบบไม่เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมของชาติและขัดกับความประสงค์ของประชาชนคนไทยเป็นส่วนรวมผมได้ชี้แจงของร้องเพื่อประโยชน์ของประชาชนแต่คณะนายทหารกลุ่มนี้ไม่ยอมรับฟังเมื่อประมาณตีสองของวันที่หนึ่งเมษายนกลุ่มทหารดังกล่าวจึงได้เข้าทำการยึดอำนาจภายใต้ชื่อคณะปฏิวัติ โดยมีผู้อ้างเป็นหัวหน้าคณะปฏิวัติตามที่ท่านได้ทราบกันอยู่แล้วกลุ่มชนผู้ไม่ปรารถนาดีต่อประเทศชาติและราชบัลลังก์ดังกล่าวยังได้บังอาจสั่งการที่ผิดกฎหมายโดยแอบอ้างว่าผมลาออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรีและผู้บัญชาการทหารบกแล้วนอกจากนั้นยังได้แอบอ้างชื่อท่านผู้บัญชาการทหารเรือและผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นรองหัวหน้าคณะปฏิวัติทั้งๆท,ที่ขณะนี้ ผู้บัญชาการทหารอากาศแปลรัชการอยู่ต่างประเทศสิ่งที่น่าเสียใจที่สุดได้แก่การขัดขคืนพระบรมราชองค์การโปรดเก้าโปรดกระหม่อมให้เข้าเฝ้าเพื่อประโยชน์ของชาติและประชาชนการปรสัสจ,จากซึ่งความจงรักภักดีต่อราชบัลังดังกล่าวขัดแย้งกับคำประกาศของตนอย่างน่าละอายด้วยเหตุผลดังกล่าวผมจึงจำเป็นต้องกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมาประทับอย่างที่ปลอดภัยพร้อมด้วยทูลกระหม่อมทุกพระองค์เพื่อทรงเป็นมิ่งควรของประชาชนทางชาติค่ำวันนั้นแม่ทัพภาคที่สองที่สที่ส,สก็พร้อมหน้าอยู่ที่กองปัะชาการของพลเอกเปรมในค่ายสุรนารีขาดแต่แม่ทัพภาคที่หนึ่งซึ่งไปรับตำแหน่งรองหัวหน้าคณะปฏิวัติหลังจากนั้นสถานีวิทยุในเขตภาคอีสานและภาคใต้ ก็ออกคำปราสัยของพลเอกเปรมแม่ทัพภาคที่สองที่สที่4ผู้บัญชาการตำรวจภูธรเขตสองและพลตรีอาทิตย์รองแม่ทัพภาคสองทุก10บนาทีที่สำคัญยังได้นำพระราชปารบของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถออกอากาศด้วยดังมีสาระสำคัญว่าทหารของชาติมีหน้าที่หลักคือการปกป้องรักษาประเทศชาติ ให้พ้นจากการลุกรานของศัตรูจากนอกประเทศมีหน้าที่ในการต่อสู้เพื่อเอาชนะผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ซึ่งกำลังคุกคามและบ่นทำลายความสงบสุขของประเทศชาติอยู่ในขณะนี้หน้าที่ที่สำคัญอีกประการหนึ่งของทหารก็คือการรักษาความปลอดภัยการนำความสงบสุขมาสู่พี่น้องประชาชนทั้งหลายและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือการถวายความปลอดภัยต่อองค์พระประมุขของชาติในปัจจุบัน ขณะที่บ้านเมืองกําลังอยู่ในสภาวะสงบและกําลังจะเข้ารูปเข้ารอยในระบอบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุกอยู่นั้นก็ได้มีบุคคลกลุ่มหนึ่งอ้างว่าเป็นคณะปฏิวัติทําการยึดอํานาจและถแถลงข่าวว่าจะนําความสงบสุขมาสู่บ้านเมืองนั้นความจริงคณะปฏิวัติเป็นเพียงบุคคลกลุ่มเล็กๆเ,เพียงกลุ่มเดียวและได้ทําการด้วยวิธีการของเผด็จการซึ่งวิธีการเช่นนี้ แทนที่จะทําให้เกิดผลดีต่อชาติบ้านเมืองกลับจะนํามาซึ่งความสับสนลังเลและอาจเปิดช่องทางให้ศัตรูหรือผู้ไม่หวังดีต่อชาติไทยของเราถือโอกาสเข้าแทรกแซงได้ดังนั้นจึงใคร่ขอย้ําเตือนพี่น้องประชาชนทั้งหลายอย่าได้หลงเชื่อคําพูดและคําสั่งของคณะปฏิวัติเป็นอันขาดขอให้พี่น้องประชาชนทั้งหลายจงฟังคําสั่งของพระท่านนายกรัฐมนตรีและผู้บัญชาการทหารบก ซึ่งจะได้สั่งการให้ทราบเป็นขั้นๆต่อไปมาถึงขั้นนี้ก็คงรู้กันแล้วว่าจะออกหัวหรือออกก้อยใครจะเป็นฝ่ายชนะคณะปฏิวัติก็คงรู้ตัวแล้วว่าไม่มีทางจะเอาชนะพลเอกเปรมได้เพราะอะไรก็คงรู้ดีแต่กระนั้นพลเอกสันก็ได้ออกถแถลงการทางโทรทัศน์และวิทยุพรั่งพร้อมด้วยนายทหารระดับผู้บังคับกองพัน 1, ถึงสีคน เพื่อแสดงข่มกําลังฝ่ายตนและว่าคณะปฏิวัติจะเข้ากราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถให้ทรงทราบฝ่าละอองธุรีพระบาทเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆในกรุงเทพมหาคนครโดยเร็วที่สุดพลเอกสันทแถลงตอนหนึ่งว่าคณะปฏิวัติมีความเชื่อมั่นว่าพลเอกเปรมตินสูลานนท์และพลตรีอาทิตย์กำลังเอก คงจะไม่ผูกขาดความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ไว้แต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ยอมเปิดโอกาสให้ความจริงใจและความบริสุทธิ์ใจของคณะปฏิวัติได้มีโอกาสเปิดเผยแก э ่ประชาชนชาวไทยได้ทราบคณะปฏิวัติขอยืนยันเจตนาลมอย่างแน่วแน่ในการที่จะเข้าเฝ้าและกราบบังคมทูลความจริงทั้งหมดแม้ว่าจะถูกฝ่ายพลเอกเปรมตินสูลานนท์จับกลุมควบคุมหรือสังหาร ทุกชีวิตของคณะปฏิวัติพร้อมที่จะโถมทับเพื่อแลกกับความจริงมาตีแผ่สูส่สายตาประชาชนว่าอะไรถูกอะไรผิดขอให้ทุกท่านให้ความไว้วางใจแก่คณะปฏิวัติต่างฝ่ายต่างใช้สถานีวิทยุถแถลงการเข้าใส่กันต่างคนต่างปลดฝ่ายตรงข้ามออกจากราชการประชาชนคนฟังก็งงไปไม่รู้ว่าใครคือผู้กลุ่มอำนาจบ้านเมืองขณะนั้นกันแน่ จึงต้องอดตาหลับขับตานอนคอยนับสถานีวิทยุของแต่ละฝ่ายกันทั้งคืนว่าฝ่ายไหนจะมีสถานีวิทยุมากกว่าทั้งๆท,ที่พอจะเดาผลกันได้แล้วแต่ก็อยากรู้ว่าเมื่อใดสถานีวิทยุฝ่ายปฏิวัติจะเหลือศูนย์เพราะหมายถึงรัฐบาลยึดอำนาจกลับคืนได้โดยเด็ดขาดเหตุการณ์จะได้กลับคืนสู่ความเป็นปกติแต่ละชั่วโมงที่ผ่านไปปรากฏว่า สถานีวิทยุของฝ่ายปฏิวัติหายไปที่รัฐสถานีสองสถานีบางสถานีก็หยุดออกถแถลงการของคณะปฏิวัติกลางคันหันไปออกถแถลงการของฝ่ายรัฐบาลทันทีทันใดซึ่งการปฏิวัติครั้งนี้ได้สร้างประวัติศาสตร์ให้กองสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้อย่างหนึ่งคืองวดวันที่หนึ่งเมษายนซึ่งจะต้องออกในเวลา13นาฬิกาที่ห้องประชุมกรมประชาสัมพันธ์ถนนราชะดำเนิน แต่ไม่สามารถจะออกได้เพราะถูกคณะปฏิวัติยึดไปแม้จะย้ายมาออกที่ชั้นล่างของตึกใหม่กองสลากแต่ก็ไม่มีสถานีวิทยุจะใช้ประกาศผลกองสลากต้องอัดเทปไว้ออกอากาศในวันหลังแต่ก็ได้พิมพ์ผลการออกสลากแจกจ่ายไปให้ประชาชนทั่วประเทศถึง4ี่0 0ืนชุดนอกจากยึดสถานีวิทยุเป็นกระบอกเสียงแล้วทั้งฝ่ายปฏิวัติและฝ่ายรัฐบาลต่างประกาศเรียกข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ นักธุรกิจนายธนาคารและผู้นำแรงงานเข้ารายง,งานตัวที่กองประชาการเพื่อแสดงพลังของฝ่ายตนว่ามีคนสนับสนุนมากกว่าทำเอาหลายคนยืนเซอร์ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนแต่เมื่อรู้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพร้อมพระบรมวงศานุวงศ์ประทับอยู่ที่โคราชแล้วทุกคนจึงมุ่งไปที่โคราชโดยไม่ลังเลบางคน อย่างพลตํารวจเอกมนชัยพันคงชื่นอธิบดีกรมตํารวจไปนั่งถแถลงร่วมกับคณะปฏิวัติเสร็จก็หาทางลี้หนีไปรายงานตัวที่โคราชนายธนาคารบางคนก็แสดงบทบาทเป็นคนขับรถให้ลูกน้องที่หน้าตาท่าทางเป็นเสียนั่งอ่านหนังสือพิมพ์ที่เบาหลังรถเบนซ์หวังท่าเป็นนักธุรกิจต่างจังหวัดจะกลับบ้านช่วยให้ผ่านด่านที่คณะปฏิวัติตั้งสกัดออกไปถึงโคราชได้คณะปฏิวัติ พยายามดิ้นเฮือกสุดท้ายโดยจะอาศัยกำลังประชาชนนัดชุมนุมที่ท้องสนามหลวงในเวลา15.30นาฬิกา30นาทีของวันที่2เมษายนซึ่งนับเป็นวิธีการแปลกอีกอย่างหนึ่งของการทำรัฐประหารที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนมีประชาชนมาร่วมชุมนุมเป็นจำนวนหมืน่นพันเอกประจักษ์สว่างจิตขึ้นปราศัยเป็นคนแรกกล่าวว่าพลเอกเปรมเป็นคนดีซื่อสัตย์แต่ว่า มีลักษณะหลีกหนีการแก้ปัญหาและเผยที่ต้องทำปฏิวัติคือการต่ออายุผู้บัญชากการทาหารบกซึ่งตนได้เข้าไปคัดค้านแล้วแต่พลเอกเปรมไม่ฟังและบรรดาคณะรัฐมนตรีได้อาศัยความซื่อสัตย์ของพลเอกเปรมเป็นเกราะก,กำบังหาผลประโยชน์ใส่ตัวทั้งยังเอาคนที่ไม่เหมาะสมมาร่วมรัฐบาลพันเอกประจักษ์เผยด้วยว่าในวันเกิดเหตุปฏิวัติได้ไปบอกพลเอกเปรม ว่าจะทําการปฏิวัติพลเอกเปรมจรึงเดินไปโทรศัพท์กราบบังคมทูลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งสมเด็จพระราชินีได้รับสั่งขอพูดกับตนตนก็ได้กราบบังคมทูลให้ทรงทราบเนื่องจากความจงรักภักดีแต่ระหว่างที่ตนกราบบังคมทูลทางโทรศัพท์อยู่นั้นพนเอกเปรมถือโอกาสหนีออกจากบ้านเข้าไปในพระราชวังกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทูลกระหม่อมทุกพระองค์ ให้เสด็จพระราชดดำเนินไปที่โคราชพันเอกประจักษ์กล่าวว่าตนขอยอมต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เพียงสถาบันเดียวแต่สิ่งใดที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนจะต้องเอาประชาชนเป็นหลักการปฏิวัติครั้งนี้ตนไม่ต้องการอำนาจขอเวลาเพียง30วันเท่านั้น15วันแรกจะตั้งรัฐบาลให้ได้อีก15วันหลังจะประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับปี2521 โดยตัดบทเฉพาะการออกเพื่อเป็นของขวัญให้ประชาชนจากนั้นก็จะสลายกันเป็นคณะปฏิวัติและใน30วันนี้ถ้าหากพ่อค้าขายสินค้าเกินราคานักธุรกิจไม่หวังดีต่อบ้านเมืองและข้าราชการที่ทุจริตโคดโกงหากตักเตือนแล้วไม่ปฏิบัติตามต้องตายสถานเดียวขณะนั้นคณะปฏิวัติรู้ว่าฝ่ายพลเอกเปเรมเตรียมสู้เต็มที่ โดยกำหนดจะเปิดยุทธการยึดกรุงในคืนวันที่สองจึงได้ออกถแถลงการเตือนว่าคณะปฏิวัติไม่มีความประสงค์จะหนองเลือดขอให้ผู้คิดกระทำการแบบจนตรอกอย่างนั้นได้ระงับความคิดอันนั้นถ้าท่านมีความบริสุทธิ์ใจที่แท้จริงต่อประชาชนชาวไทยแล้วขอให้มาสู้กันด้วยวิถีทางที่ถูกต้องพิสูจน์ให้ประชาชนชาวไทยได้ทราบกันว่าใครถูกใครผิด ถ้าท่านเป็นนักประชาธิปไตยที่แท้จริงก็จงให้ประชามติเป็นเครื่องตัดสินแต่ถ้าท่านเป็นผู้อ้างประชาธิปไตยเพื่อบังหน้าแล้วจะเคลื่อนกำลังเพื่อประทะกันก็จงอย่าได้คิดว่าคณะปฏิวัติจะเลิกล้มความตั้งใจจริงที่มีต่อประชาชนชาวไทยขอให้พลเอกเปรมและคณะโปรดคำหนึงด้วยว่าอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ซื้อมาด้วยทรัพย์สินของประชาชนนั้นจุดประสงค์ของประชาชน ต้องการให้มีไว้เพื่อทำลายศัตรูภายนอกประเทศหากท่านจะนำมาใช้กับคนไทยด้วยกันก็ขอโปรดระวังท่านจะไม่มีแผ่นดินให้ล้มตัวลงนอนตลอดคืนนั้นฝ่ายรัฐบาลได้ส่งกำลังทหารเสือราชนินีจากกรมทหารราบที่21รออชนบุรีกับกำลังจากพิษณุโลกแต่งกายเป็นพลละเลือนกระจายเข้ากรุงพอเช้าก็เข้าเปลี่ยนชุดทหารขอรับอาวุธและพาหนะจากกรมกอง ที่ไม่ได้เข้ากับฝ่ายปฏิวัติลงมือเข้ายึดตึกกระทรวงต่างประเทศที่ถนนสีอายุทยาเป็นอันดับแรกและใช้เป็นกองประชาการขนาดเดียวกันทหารหนาวิกโยธินก็ยกมาทางสายบางนาตราดตามที่พลเรือเอกสมุทรสหาน,านาวินผู้บัญชาการทหารเรือได้ประกาศทางวิทยุสทลแล้วว่าไม่ได้เข้าร่วมกับฝ่ายปฏิวัติทหารฝ่ายรัฐบาลยึดกระทรวงการต่างประเทศและย่านนั้นไว้แล้ว ฝ่ายปฏิวัติก็ยังไม่ทราบฉะนั้นเมื่อพลตรีทองเติมพบสุขพันเอกประจักษ์สว่างจิตและพันเอกสาครกิจวิริยะนั่งรถจีบออกตรวจแนวทหารฝ่ายปฏิวัติมาถึงไฟแดงสีแยกตรงมุมพระราชวังสวนจิตระดากับสนามม้าด้านทางรถไฟจึงเข้าตรวจแนวทหารที่รักษาการอยู่แถวนั้นด้วยโดยคิดว่าเป็นทหารฝ่ายตนร้อยเอกพงเทพกนิษฐานนท ผู้บังคับกองร้อยทหารเสือราชินีจึงควบคุมตัวได้อย่างคาดไม่ถึงร้อยโทนิพัฒทองเล็กทหารเสือราชินีในชุดปฏิบัติการอีกคนหนึ่งจึงเข้ามัดมือและถอดแว่นดำออกร้อยโทนิพัฒทองเล็กท่านนี้ต่อมาก็คือพลเอกนิพัฒทองเล็กปลัดกระทรวงกลาโหมคงจะเป็นข่าวนี้เองที่ทำให้พันเอกมนูนล,ลูกขจรนำทหารใต้บังคับบัญชากลับเข้ากรมกอง และพลโทวสินอิสรางกุลณอยุธยาแม่ทัพภาคที่หนึ่งรองหัวหน้าคณะปฏิวัติในโทรศัพท์ติดต่อพลเอกเปรมของมอบตัวโดยเดินทางไปถึงโคราชด้วยเฮลิคอปเตอร์เมื่อเวลา13นาฬิกาหนาทีในสภาพอิดโรยหม่นหมองพร้อมด้วยภรรยาคู่ชีวิตซึ่งกองอำนวยการฝ่ายรัฐบาลได้จัดบ้านในค่ายสุรานารีให้เป็นที่พักเมื่อผู้สื่อข่าวถามพลตรีอาทิตย์กำลังเอกถึงเรื่องที่รองหัวหน้าคณะปฏิวัติ บินมามอบตัวผลตรีอาทิตย์ก็บอกว่าผมถามท่านว่าอาบน้ำเมาหรือยังท่านบอกว่ายังผมก็ให้เจ้าหน้าที่หาผ้าเช็ดตัวให้ท่านก็แค่นั้นยังไม่ได้คุยอะไรกันมากกว่านี้ส่วนพลเอกสันหัวหน้าคณะปฏิวัติได้ใช้ความพยายามขั้นสุดท้ายทำหนังสือกราบบังคมทูลให้ในายบัญญัติสุชีวะประธานสารดีกาเป็นผู้ถือไปแต่ทว่าหนังสือฉบับนี้ มาล่าช้าอย่างมากคณะปฏิวัติได้ถึงจุดอับเข้าตาจนเสียก่อนผลเอกสันจิตปฏิมาจึงหลบขึ้นเฮลิคอปเตอร์ให้ไปส่งกลางป่าเพื่อเดินเท้าเข้าพม่าทางด้านกาญจนบุรีขณะเดียวกันก็ปล่อยข่าวว่าลงใต้ถิ่นที่เคยรับราชการเพื่อเข้ามาเลเซียเด็กร้านขายของชำเล็กๆที่หมู่บ้านคลิต,ตี้ปากทางเข้าทุ่งใหญ่นเลสวนด้านอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบ,บุรีเล่าว่าในบ่ายของวันที่3เมษายนหลังฝนตกหนักเพิ่งจางเม็ดมีชายกลุ่มหนึ่งเปียกฝนลุยโคลนขมุขขมอมมาขอน้ำล้างเท้าจึงถามชายสูงอายุรูปร่างถวมที่นำขบวนมาว่ามาเที่ยวป่าหรือลุงชายผู้นั้นก็พยักหน้ารับและเมื่อล้างเท้ากันหมดทุกคนแล้วก็ออกเดินทางต่อไปแต่เมื่อได้ดูข่าวทีวีภาคค่ำจึงจำได้ว่า ชายที่รับว่าไปเที่ยวป่ามานั้นก็คือพลเอกสันจิตปฏิมาหัวหน้าคณะปฏิวัติผู้พ่ายแพ้นั่นเองเนื่องจากการปฏิวัติครั้งนี้จบลงอย่างแฮปปี้เอนดิ้งและเกิดขึ้นในเดือนเมษายนซึ่งเป็นเดือนที่มีงานเลื่นเริงสโมสรที่เวทีลีลาดสวนลุมพินีในชื่อเมษาฮาวายเป็นประจำหนังสือพิมพ์ทั้งหลายจึงให้ฉายากระบครั้งนี้ด้วยอารมณ์ขันว่าเมษาฮาวาย กลุ่มนายทหารยังเติร์กที่ถูกปลดประจำการและได้รับอภัยโทษในภายหลังบางคนก็ได้กลับเข้ารับราชการและไต่เต้าจนกเกษียณในยศพลเอกอย่างพันเอกพันลบปินมณีกเกษียณราชการในยศพลเอกและเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีพันเอกประจักษ์สว่างจิตหันไปทางทำธุรกิจจนประสบความสําเร็จอย่างมากพันเอกมโนลลร,รุปพจรลงสมัครรับเลือกตั้งได้รับความสําเร็จสูงถึงตําแหน่งประธานวุฒิสภา แม้แต่พันโทวินัยสมพงศ์ก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ดีได้ดีกันแทบทุกคนกราบขอขมาทุกๆรายชื่อทุกๆสถานที่ที่ทางรายการหยิบโยกขึ้นมานั้นไม่ได้มีเจตนาที่จะลบหลู่หรือดูหมิ่นแต่อย่างใดหากผิดพลาดประการใดขอกราบคาระวะจากใจสตาร์ชแนล